สวัสดีค่ะพี่มิวค่ะมุกค่ะแม่เมียวค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเลยกันค่ะแม่เมียววันนี้เราจะมารีวิวจัมปิ้งปีลันย่าค่ะเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะคะจะเป็นปีลันย่านะคะตามทุกปอนใช่ค่ะลักษณะด้านหน้าของมันก็จะเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปปลาค่ะแล้วก็เป็นหางค่ะสีฟ้าเหมือนสีฟ้าน้ำทะเลนั่นเองเขามีลูกบอลแล้วก็อะไรสมองมีลูกบอลจะมีหลักสีแล้วก็จะเป็นการคิดใช่ไหมคะใช่เป็นการสังเกตแล้วก็มือแล้วก็ตาใช่ค่ะการสังเกตใช่ไหมคะใช่เราก็จะใช้เทคนิคพวกนี้นะคะในการเล่นนั่นเองเหมือนกับบอลบริหารหรือฝึกเนาะทักษะในการใช้งานของร่างกายของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ลักษณะของเกมนะคะก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนคล้ายน้ำทะเลใช่แล้วก็จะมีลูกปลานะคะเป็นลูกต่างๆอันนี้เหมือนอาหารปลาแล้วมันก็มากินใช่มีปลาสีตัวนะคะในนี้ก็จะมีปลาสีตัวแล้วก็จะมีเป็นลูกคุณแม่น้องมุกเกอร์สีแดงพอดีเลยใช่แล้วก็จะมีไข่เหมือนไข่ปลาค่ะแต่จริงๆเป็นลูกบอลตรงนี้ก็จะเขียนเป็นคำว่าจัมปิ้งปีลันย่าอันนี้น่าเล่นมากใช่ไหมคะค่ะจะมาหันดูด้านหลังกล่องนะคะว่าจะเป็นแบบไหนน้องมุกเป็นแบบไหนลูกจะเป็นแบบว่าวิธีการเล่นใช่ค่ะกดยังไงกดที่ไหนใช่วิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3นะคะวิธีที่1ก็เหมือนกับว่าเขาจะบอกให้เราเทลูกบอลลงไปตรงกลางฐานใช่มั้ยลูกใช่ค่ะแล้วก็วิธีที่2ก็เหมือนกับว่าแนะนําให้เรากดปุ่มตรงไหนนั่นเองเพื่อที่จะให้ปลางับใช่มั้ยใช่งับลูกบอลที่เราใส่ลงไปตรงกลางฐานสีมันก็จะเหมือนสีของตัวปลาเลยใช่ปุ่มของแต่ละตัวก็จะเป็นตามสีของตัวปลาเลยนะคะแล้วก็วิธีที่3ก็คือจะเป็นถาดที่รองสำหรับแต่ละตัวปลาใช่ค่ะก็จะอยู่ด้านรอบๆของตัวปลาไหนได้เยอะสุดก็จะชนะใช่ค่ะเกมนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราแข่งกันเนาะถ้าใครได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นไปถ้าเราชนะเราอาจจะได้รับของรางวัลก็ได้นะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมสถานที่ไว้แล้วเราก็เตรียมไปเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้เดี๋ยวแม่เหมียวพี่มิวน้องมุกก็จะมาแข่งกันใช่ไหมคะพี่มิวอย่าลืมนะให้รางวัลน้องมุกได้ถ้าน้องมุกชนะเออเอาอะไรดีอ่ะลูกอมไหมเอาลูกอมไหมไม่เอาเราไม่กลัวฟันผุไปแล้วฟันมาฟันผุแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมสถานที่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราทั้ง3คนก็จะมาแข่งกันไปกันเลยเริ่มกันเลยดูสิแล้วนะคะก็จะมาแกะกันเลยค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมแข่งกันเลยน้องมุกแกะด้านในก็จะเป็นสวยไหมเนี่ยสวยมากเลยเนาะก็จะมีลูกบอลเลยซึ่งแน่นอนนี่นะคะเป็นกล้องก็มีใช้กล้องลูกบอลแล้วมีหลากหลายสีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นถาดนะคะก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวปลาเป็นสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะคะเป็นสีตามตัวปลาเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเทลูกบอลกันเลยค่ะเทไข่ปลาเทไข่ปลายังไม่หมดค่ะน้องมุกเลยเทหมดลูกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันก็คือน้องมุกจะเอากี่ตัว2 ตัวเหมือนเดิมพี่เหมียวพี่เหมียวกี่ตัวคะ2 ตัวค่ะโอเคงั้นแม่ก็จะเป็น1 ตัวนะคะจับหูจับหูเหรอจับหูกติกาก็จะเอามือจับที่หูไว้แล้วน้องมุกล่ะน้องมุกก็จะเป็นสุนัขไงน้องมุกจับนี่เลยเหรอลูกแล้วน้าเลยโอเคพี่เหมียวถนัดไหมพี่เหมียวไปตรงนู้นหน่อยก็ได้ลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะ1 2 3ไอ้ไข่ปลาหรือเจ้าลูกบอลนี้นะคะออกมากันว่าใครจะได้เยอะมากเลยโอเคนะใส่มือไว้เดี๋ยวแม่เยี่ยมให้เยี่ยมให้มีหนูก่อนพอรู้อ่ะเดี๋ยวเราเอาไข่ปลามาก่อนจับไข่คนนี้ทำไมแม่ได้น้อยจังหรอพี่มันยังมีไข่หมดยังลูกคนนู้นไม่มีเลยของแม่มีตัวนึงโอเคนี่นะคะก็จะเป็น
ของที่พวกเราได้กันมานะคะว่าใครได้ไหมใช่มองแล้วเหมือนจะได้เยอะที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะมานับกันก่อนนะคะว่าของใครได้เยอะที่สุดโอเคไหมโอเคอ่ะน้องมุกนับจะมาเล่นภาษาตากันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ของตัวเองมี15นับของพี่มิวต่อเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับของแม่เมียวของแม่เมียวนะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9รอบนี้ก็เป็นรอบแรกเนาะพี่หมิวกับน้องมุกก็เสมอกันแม่แพ้นะคะได้10ลูกเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเป็นรอบที่2เลยเนาะเพราะแม่ค่ะเมื่อกี้ค่ะหนูเห็นนะคะลูกบอลยังออกมาเมื่อกี้นะคะเห็นออกอยู่เมื่อกี้นะพี่หมิวเห็นอยู่เลยอ้าวเหรอใส่ไปเลยใส่ไปนะคะของน้องมุกค่ะอ๋อน้องมุกก็ชนะ16เลยโอเคน้องมุกก็เป็นที่1นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเป็นตาที่2กันเลยนะคะโอเคมั้ยโอเคเอามือจับหูคุณแม่เอาหูมาจับมือนี่แล้วพี่ก็จับหูคุณแม่มันไม่ถึงอ่ะลูกงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าเล่นตาที่2กันเลยนะคะ1 2 310 11
หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกนะคะทุกได้สิบเจ็ดลูกงั้นเดี๋ยวมานับของพี่หมิวกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวสมองในการคิดด้วยใช่ไหมคิดใช่เหมือนจะแกมโกงนิดนึงสำหรับวันนี้นะคะเราก็มารีวิวเกมจามปิ้งมีระยะเท่านี้นะคะสรุปแล้ววันนี้นะคะใครเป็นผู้ชนะคะพี่หนิวน้องมูน้องมูได้เป็นหนึ่งไปเลยพี่หนิวก็ได้เป็นที่สองแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นที่สามนะคะแม่ไปทั้งสามรอบเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่สนใจนะคะเกมจามปิ้งมีระยะนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจสามารถหาซื้อได้นะคะหรือว่าเข้าไปดูได้ที่เพจฟิวฟิวช็อปนั่นเองมีของเล่นเยอะไหมใช่ค่ะมีของญี่ปุ่นมีเสื้อใช่มีหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วก็สั่งซื้อเกมนี้มาเล่นลองเล่นกันได้เลยนะคะค่ะแล้วคลิปนี้พี่หนิวมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆคะคะนุ๊กอย่าลืมติดตาม